5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดร้าวใจ New Suzuki Swift Power You Up พบกับไอคอนชุดใหม่นำโดย Eric The King Cantona และนักเตะ20 UCL รวมทั้งตำนานลูกหนังในอดีตที่คุณคิดถึงนำทัพโดย David Beckham วันนี้ได้ที่ FIFA Online 4สวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลุ้นฟุตบอลแบบเข้มข้นและอยากเสวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมลุ้นของรางวัลสไตล์เด็กผีอย่าลืมแอดไลน์ธรรมดานะครับที่แอสไซน์นัดดูบอลผมรอคุยกับทุกท่านอยู่นะครับคลิปนี้ผมต้องเรียนก่อนว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากกว่าปกตินะครับแต่ผมจะพยายามย่อยทุกท่านเข้าใจภายในคลิปเดียวนะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านคงจะผิดหวังกับการทำได้แค่เสมอกับเอซิมิลานครับเพราะเป็นในเกมที่ยูไนเต็ดโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับเรื่องนี้ครับโอเลกุนาโซชายอมรับนะครับว่าน่าผิดหวังโดยเฉพาะการเล่นของลูกทีมที่ขยับลงต่ำมากเกินไปในช่วงท้ายเกมจนโดนมิลานขึงแล้วก็พลาดในที่สุดนะครับและการเสียประตูในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยไม่ดีเลยครับแต่ว่าการบุกไปเยือนมิลานในเกมหน้าด้วยเงื่อนไขที่ต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่นะครับอาจจะทำให้ยูไนเต็ดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องกักครับใส่เกมบุกไว้ให้เต็มที่ตั้งเป้าอยู่ที่ซานซิโร่อย่างน้อยเนี่ย2ประตูไปเลยครับเพื่อลุ้นเข้ารอบซึ่งก็อาจจะเหมาะกับทีมมากกว่าการไปลุ้นยันเสมอในเกมที่2ซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการเสียประตูในช่วงท้ายเกมและก็มีโอกาสสูงที่จะตกรอบไปโดยที่ไม่มีเวลาให้แก้ตัวครับบรูโน่ฟันเดสคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจากลูกยิงเหนือชั้นข้ามหัวโรบินโอเซนในเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตัน 3-3 ครับแถมอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมกลุ่มแฟนบอลอังกฤษหรือว่า The Football Supporters Association หรือว่า FSA นะครับโดยเอาชนะนักเตะอย่างซอนเฮงมินแจ็คเรลิชมูฮัมเหม็ดซาลาห์เจมี่วาร์ดี้แล้วก็เควินเดบรอยน์แล้วก็คว้ารางวัลนี้มาได้สำเร็จครับยอดเยี่ยมมากบรูโน่โอเลกุนาโซชาเปิดเผยในช่วงการแถลงข่าวก่อนเกมพบเวสแชมกับการพยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่ให้กับเอริกบายี่ที่อยู่กับสโมสรมาเวลานี้ก็5ปีแล้วนะครับแต่เพิ่งลงสนามไปให้กับทีมเนี่ยเป็นนัดที่ร้อยเท่านั้นเองนะครับโดยที่โอเลค่อนข้างจะรู้สึกเสียดายครับเพราะจริงๆเนี่ยอยู่มานานขนาดนี้น่าจะมีจำนวนนัดที่ลงสนามมากกว่านี้ไปนานแล้วนะครับแต่ก็เพราะด้วยเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดซึ่งก็มาจากสไตล์การเข้าบอลของเขาที่เสี่ยงเกินไปครับแต่คาแรคเตอร์ของนักเตะที่ทำงานหนักแล้วก็เป็นเสาหลักคนนึงในห้องแต่งตัวก็ทำให้สโมสรตัดสินใจที่จะต่อสัญญาเขาออกไปอีกนะฮะโดยที่พี่เข้มบายี่เนี่ยมีสัญญาเหลือถึงช่วงกลางปี2022ครับฉะนั้นการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับอัฟรามเกรเซอร์ประธานสโมสรร่วมของยูไนเต็ดนะครับประกาศขายหุ้นคลาส A หรือหุ้นระดับเล็กออกไปเป็นจำนวน5ล้านหุ้นคิดเป็นเงินก็อยู่ที่ราว70ล้านปอนด์ครับซึ่งหุ้นระดับเล็กที่อยู่ในคลาส A ไม่ใช่หุ้นระดับใหญ่ที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตหรือเป็นหุ้นที่ส่งผลต่อการมีอำนาจปกครองสโมสรนะครับฉะนั้นหุ้นคลาส A โดยปกติเนี่ยจะเป็นหุ้นประเภทที่ตระกูลเกรเซอร์ขายออกหรือว่าซื้อเข้าตามปกติเมื่อพวกเขาต้องการจะหมุนเงินเอาไปใช้ในธุรกิจอื่นครับฉะนั้นเนี่ยการขายหุ้นของอัฟรามครั้งนี้ไม่ใช่ความต้องการที่จะขายสโมสรนะครับส่วนที่จะบอกว่าการกระทำแบบนี้ของอัฟรามคือปลิงหรือเปล่าเนี่ยคือถ้าไปถามเขาก็คงจะตอบว่านี่คือสมบัติของเขาแล้วครับเขาจะเอาเงินไปใช้ไปทำอะไรก็ได้แต่ที่แฟนๆเคืองกันก็คือว่าตลอด16ปีที่ผ่านมาเนี่ยตระกูลเกรเซอร์ไม่เคยเจียดเงินส่วนตัวมาช่วยเราเลยครับสักปอนก็ไม่เคยครับทั้งที่สโมสรอื่นก็ทำเงินเต็มไปหมดนะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าน้อยใจครับว่าทำไมเป็นประธานสโมสรเป็นเจ้าของสโมสรแล้วจึงไม่ช่วยเราเลยครับพูดถึงเรื่องเกรเซอร์นะครับล่าสุดจันแคนคาเซอร์ผู้สื่อข่าวระดับ PSC ก็เสนอความเห็นว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับตระกูลเกรเซอร์อาจจะใช้แนวทางสู่ความสำเร็จแบบแชมป์แพ้เบย์แบ็คคาเดียในศึก NFL ที่ไปดึงตัวทอมเบรดี้มาจนคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาประยุกต์ใช้กับยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าด้วยการคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาค้าแข่งในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดอีกครั้งนะครับแม้ว่าลีโดกลับบ้านเนี่ยจะถูกนำมาปลุกกระแสอีกครั้งเป็นรอบที่ร้อยรอบที่พันนะฮะแต่พอมาคิดดูครับสโมสรต่อไปที่โดจะไปก็เหลือไม่มากแล้วนะครับด้วยอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วเนี่ยตอนนี้ในยุโรปก็เหลือแต่ยูไนเต็ดแหละครับที่เป็นไปได้อำนวยว่าข่าวเนี้ยอย่าไปคิดมากครับแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันเรื่องฝันเฟื่องนะฮะผมคิดว่าเวลาเนี้ยโอกาสเป็นไปได้ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยโซชาก็เคยร่วมทีมกับโรนัลโดมาแล้วครับทั้งคู่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาจนถึงตอนนี้ฉะนั้นครับรอตามข่าวนี้กันต่อไปนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ข่าวลือก็ได้ครับSwiss Ramble หน่วยงานเก็บข้อมูลด้านการเงินของสโมสรฟุตบอลระบุสถานการณ์ทางการเงินล่าสุดของ West Ham United ที่ล่าสุดขาดทุนเพิ่มจาก28ล้านปอนด์เป็น65ล้านปอนด์ไม่รวมภาษีส่วนทางรายรับนั้นก็ลดลงไปกว่า50ล้านปอนด์ครับและหนี้รวมก็เพิ่มมาจาก78เป็น120ล้านปอนด์มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ West Ham อาจจะต้องเร่งขายนักเตะคนสำคัญของทีมออกไปโดยที่ Castle ซึ่งการรายงานของเขาเนี่ยเชื่อได้ประมาณหนึ่งก็ระบุว่า
แฮร์รี่แม็กไกวร์ครับต้องการเซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษที่จะมายืนคู่กับเขาเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับการมาของเดคลันไรซ์อาจจะตอบโจทย์ก็ได้ครับแม้ว่าไรซ์เนี่ยจะสามารถยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้แต่แน่นอนนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็ยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กได้เช่นเดียวกันครับในสถานการณ์ได้เงินที่เวสต์แฮมกลืนไม่เข้าขาไม่ออกแบบนี้เนี่ยพวกเขาก็มีโอกาสสูงครับที่จะต้องขายไรซ์ออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ที่ว่าทีมใดจะคว้าตัวไปได้ครับพวกเราก็แอบหวังนะครับว่าทีมนั้นจะเป็นยูไนเต็ดครับเพียงแต่ว่าก็ต้องมีการเจรจาที่ลดค่าตัวลงมาหน่อยครับจะให้จ่าย 70-90 ล้านปอนด์เนี่ยคงจะไม่ไหวเพราะยูไนเต็ดเองก็คงจะต้องสำรองเงินก้อนใหญ่ไว้สำหรับดีลกองหน้าหรือว่าปีกขวานะครับซึ่งเป้าเนี่ยก็อยู่ที่เจอร์ดอนซานโชหรือไม่ก็เอลิงฮาแลนด์ของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับสัญญาของเซอร์เกียวรามอสที่ซานเตโกเบอร์นาเบลเหลือเพียง3เดือนนะครับซึ่งเวลานี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าเจ้าตัวบรรลุข้อตกลงกับเรอัลมาดริดได้สักทีครับล่าสุดรามอสให้สัมภาษณ์เองนะครับว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับยังไม่มีข้อบรรลุใดๆเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ครับตัวเขาเองเนี่ยยังคงมุ่งมั่นกับการคว้าทัวร์ฟี่กับทีมราชันชุดขาวและเขายังคงมุ่งมั่นที่จะเล่นให้กับมาดริดเสมอครับในช่วงระยะเวลาของสัญญาที่เหลืออยู่ครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยเวลาที่นับถอยหลังครับเขาจะสามารถพูดคุยกับสโมสรอื่นได้อย่างเป็นอิสระโดยที่เขามีข่าวโยงกับยูไนเต็ดต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าฟริซโอรามาโน่ผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งจะออกมาบอกนะครับว่ายังไม่มีการเจรจาใดที่คืบหน้าระหว่างตัวรามอสเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามครับปิดท้ายที่โอกาสการลงเล่นของบรรดานักเตะดาวรุ่งยูไนเต็ดที่มีโอกาสไปช่วยทีมชุดใหญ่อย่างเร่งด่วนในเกมพบกับเวสต์แฮมวันอาทิตย์ที่14มีนาคมนะครับเพราะว่าตัวรุกในทีมชุดใหญ่เนี่ยเจ็บกันหมดทั้งอองโตนี่มาซยามาคัสแรดฟอร์ดและเอเดนสันคาวานี่ครับทำให้สื่ออังกฤษนำโดยพาวเฮิร์สผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งระบุว่าอามัดดิอาโลอาจจะได้โอกาสลุ้นลงสนามเป็นตัวจริงเลยในเกมพบขุนค้อนครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกของอามัดในศึกพรีเมียร์ลีกขณะที่โจฮูกิลดาวยิงจากทีมสำรองมีโอกาสมีชื่อนั่งอยู่ข้างสนามครับในกรณีที่เรียกฟิตแรชฟอร์ดไม่ทันเพราะกองหน้าตัวจริงเนี่ยไม่เหลือใครแล้วครับขณะที่ฮันนิบาลเมสรีถ้าเขาฟิตเนี่ยเขาก็น่าจะได้โอกาสในเกมนี้เช่นกันแต่ว่าน่าเสียดายที่กำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บนะครับแน่นอนครับว่าฮันนิบาลเนี่ยจะอยู่ในแผนงานการดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตแน่นอนและภาพที่แฟนบอลอยากเห็นก็คืออามัดกับฮันนิบาลผนึกกำลังกันในสีเสื้อของทีมชุดใหญ่เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะนั่นคือสิ่งที่โซชาและก็ทีมโค้ชเยาวชนของสโมสรวางแผนเอาไว้เช่นกันครับอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีกิจกรรมจัดกันอย่างต่อเนื่องและสำหรับสายลุ้นฟุตบอลทุกคืนไม่ควรพลาดไลน์แอดอาซายนัดดูบอลครับอย่าลืมแอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยนะครับส่วนใครครับอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่ในกลุ่ม Open Chat ใหม่ G1 Club Open Chat พวกคุณเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับ3คีย์คือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Lifeและ FIFA Online 4